ที่อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับพลเรือโทจงกลมีสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพธิธีเป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสวงและเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพธิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการซ้อมย่อยขบวนพยุหายาตราทางชุลมา่นครั้งแรกโดยจะใช้เรือ52ลำฝีพาย2,200นนายฝึกซ้อมเพื่อให้ฝีพายได้ฝึกซ้อมท่าทางต่าง รวมถึงการปรับรูปขบวนเรือรู้น้ำหนักของเรือและคุ้นเคยกับกระแสน้ำซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับจะใช้เส้นทางและรูปแบบเดียวกันกับพิธีฉลองสมโพธ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์รวมระยะทางทั้งสิ้น3กิโลเมตรกับ800เมตรนะครับโดยพลเรือโทจงกลก็มั่นใจนะครับว่าการฝึกซ้อมในวันแรกจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามแผนที่ได้วางเอาไว้สภาพอากาศน่าจะเอื้ออำนวยสำหรับการฝึกซ้อม ส่วนกำหนดการในการฝึกซ้อมนะครับวันนี้จะเริ่มในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีไปจนถึงช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมใครที่อยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะร่วมรับชมการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่ได้นะครับ